สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายใจพลแจ้งเงินบริจาคไม่ถึงล้านพร้อมเผยยอดเงินที่เหลือวันที่20มกราคมที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารนายใจพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนพร้อมทนายความตั้งโต๊ะแถลงเคลียร์ทุกปมร้อนและดราม่าเริ่มจากลุงพลชี้แจงถึงปมเปิดบัญชีรับบริจาคว่าสำหรับยอดเงินในบัญชีรับบริจาคมียอดรวมทั้งหมด 880,000 บาทก่อนเบิกทั้งหมด3ครั้งครั้งแรก 150,000 บาทครั้งที่2 100,000 บาทและครั้งที่3 300,000 บาทเพื่อนำไปเทปูนสำนักสงฆ์ทำให้ตอนนี้ยอดเงินเหลืออยู่ 320,000 บาทซึ่งเงินที่เหลือจะนำไปสร้างห้องน้ำและซ่อมหลังคาสำนักสงฆ์เมื่อถามถึงการเปิดรับบริจาคแต่ไม่มีคณะกรรมการทั้งคนของสำนักสงฆ์และชาวบ้านลุงพลชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ได้จะอาวาสไปธนาคารแล้วแต่เนื่องจากเป็นสำนักสงฆ์จึงไม่มีเอกสารที่จะเปิดได้ธนาคารจึงแนะนำให้เปิดอีกวิธีโดยใช้3ชื่อคือตนเองผู้ช่วยหมู่บ้านกกกอกและยูทูบเบอร์ส่วนที่ดึงยูทูบเบอร์มาเพราะจะได้รู้เห็นและตรวจสอบได้อีกทั้งหากล่าช้ากลัวแฟนคลับโทรมาถามจำนวนมากและโอนเงินบริจาคผิดช่องทางจึงตัดสินใจเปิดไปซึ่งการเบิกจ่ายต้องใช้ทั้ง3คนไปพร้อมกันแต่หลังเปิดบัญชีรับบริจาคมีภาพไม่เหมาะสมโดยมีผู้นำภาพบุคคลมาแอบอ้างด้วยซึ่งยืนยันไม่ได้ทำและมีนักข่าวขอให้ปิดบัญชีพอถึงวันจันทร์จึงได้ไปปิดบัญชีโดยได้ตัวเลข 880,000 บาทเมื่อถามถึงเหตุการณ์กับสื่อทนายความกล่าวว่าลุงพลเครียดและอารมณ์แปรปรวนโดยมีหลายคดีทั้งเรื่องภาพจากการรับบริจาคต้นตะเคียนทำให้มีอาการเครียดที่สำคัญลุงพลไม่ใช่ดาราการแสดงออกจึงไม่เหมือนคนในกทม.การควบคุมอารมณ์จึงไม่เท่าคนมีวุฒิภาวะตอนนี้ลุงพลรู้สึกผิดและพร้อมรับโทษขอโทษสื่อทุกช่องและสำนึกผิดเมื่อถามถึงภาพที่นำคนอื่นมาขอร่วมรับบริจาคด้วยอาจเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมลุงพลกล่าวว่าตนไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นภาพดูไม่ดีซึ่งไปไวมากแต่ยืนยันไม่ได้ทำทางนี้ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดก็ยอมรับผิดทุกกรณีสำหรับนักข่าว2ช่องตนพยายามไปคุยด้วยยืนยันตนเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้เรียบร้อยใครถามมาก็ตอบไปสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกยืนยันไม่ได้ปิดกั้นสื่อส่วนประเด็นงดให้สัมภาษณ์สื่อ2เดือนนั้นลุงพลกล่าวว่าได้คุยกับนักข่าวคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้คุยกับสื่ออื่นก่อนยูทูบเบอร์ได้ยินจึงพยายามมาช่วยปิดกั้นตอนนี้ตนต้องอาศัยสื่อจนกว่าคดีนี้จะจบท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ